มาเล่นสลัดผลไม้กันเวลา20นาทีอายุผู้เล่น5ปีขึ้นไปผู้ร่วมกิจกรรม3คนขึ้นไปไม่ต้องมีอุปกรณ์เกมนี้ช่วยสอนวิธีให้เด็กๆมีสมาธิเริ่มจากให้เด็กๆบอกชื่อผลไม้ที่โปรดปรานแล้วสร้างสรรค์ท่าทางสนุกๆแทนชื่อผลไม้ตัวอย่างเช่นแอปเปิ้ลอาจแทนด้วยการโบกมือกล้วยอาจแทนด้วยการกระโดดขึ้นๆลงๆจากนั้นเลือกเด็กหนึ่งคนมาเล่าเรื่องราวโดยใช้ชื่อผลไม้ส่งเสริมให้พวกเขาใช้จินตนาการและใช้ชื่อผลไม้ให้มากที่สุดที่ทำได้เมื่อผู้เล่นคนอื่นได้ยินชื่อผลไม้ต้องทำท่าทางของผลไม้นั้นๆให้เร็วที่สุดหากมีใครทำท่าทางผิดคนคนนั้นจะต้องออกมาเล่าเรื่องต่อต้องให้เด็กๆทั้งชายและหญิงออกมาเป็นผู้เล่าเรื่องทั้งคู่ถ้าหากเกมนี้ยากเกินไปให้ลดผลไม้ลงถ้าหากเกมนี้ง่ายเกินไปให้เพิ่มความท้าทายเช่นทำท่าทางสำหรับผลไม้ทุกชนิดยกเว้นหนึ่งอย่างตัวอย่างเช่นเมื่อได้ยินชื่อกล้วยให้อยู่นิ่งๆตลอดการเล่นต้องให้เด็กๆทั้งชายและหญิงมีส่วนร่วมเท่าๆกันกระตุ้นให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องหลังเล่นเสร็จแล้วให้คิดทบทวนพูดคุยเรื่องการมีสมาธินี่แหละวิธีเล่นสลัดผลไม้เล่นให้สนุกนะ